งตื่นอ่ะของม้วนหน้าม้าไว้หน่อยทุเรศมากเลยคือตาเพิ่งไปตัดหน้าม้ามาแล้วคือเหมือนแบบผมมันจะยังไม่อยู่ทรงมันก็เลยจะเด้งๆอย่างนี้นะคะซึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่าเป็นการเกรียวกราดและเหิมมากอุ๊ยสวัสดีค่ะค่ะไอตาได้ลองพื้นจากอีทูดี้มาแบบเยอะเวอร์นะคะ12สี wow. คืออีทูดี้อ่ะเขาออกรองพื้นรุ่นใหม่นะคะนี่ชื่อรุ่น Double Lasting Foundation ซึ่งมีทั้งหมด12สีบอกเลยนะเราจะค่อนข้างห่างไกลกับแบรนด์เกาหลีเพราะว่ารองพื้นหรือคุชชั่นเขาเนี่ยเต็มที่เลยนะ3สีคือสีที่3ของเขาอ่ะยิงเอามาเป็นไฮไลท์เราได้เลยมันเป็นเหมือนเป็นเพอร์เซปชันที่เรารู้สึกว่าแบรนด์เกาหลีเนี่ยเราแบบผิวเข้มไม่ค่อยได้แต่รุ่นนี้ของอีทูดี้ออกมา12สีแล้วสีมีสีเข้มๆเยอะเลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูแค่บางตัวนะเพราะว่าให้มาทาให้หมดทั้ง12เนี้ยหน้าเห็นนะคะเขาจะมีแบบเนี้ยมีตั้งแต่สีขาวๆไปจนถึงเข้มๆเลยนะทั้ง12สีเนี่ยเขาแบ่ง3อันเดอร์โทนนะคะอันแรกจะเป็นสีกลางคือสี neutral N03 ถึง N07 อันที่2คืออันเดอร์โทนเหลืองซึ่งก็อาจจะใช้เป็นอันเดอร์โทนเหลือง Y04 ถึง Y07 และอันเดอร์โทนชมพู P04 ถึง P06 ก็คือมันจะเป็นแบบรหัสอะสีกลางมัน neutral มันตัว N รหัสมันจะขึ้นด้วยตัว N นะคะอันเดอร์โทนชมพู Pink รหัสมันจะขึ้นด้วยตัว P เหลือง Yellow รหัสมันจะขึ้นด้วยตัว Y นะคะให้สังเกตดูง่ายๆที่ไอ้ตาเนี่ยเป็นคนอันเดอร์โทนเหลืองไอ้ตาก็จะสังเกตเอาเฉพาะไอ้พวกที่ขึ้นต้นด้วยตัว Y ไอ้ตาก็จะคัดเอาให้ดูละกันว่าสีไอ้ตาน่าจะประมาณไหนนะอันนี้จะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองทั้ง4สีที่เขามีนะคะก็จะมีตั้งแต่ Y04 05 06และ07 07เนี่ยเข้มสุดเลยเนี่ยอันนี้คือ07เข้มสุดเลยนะเดี๋ยวไอ้ตาจะเลือกเอามาปาดสัก3สีให้ดูละกันที่แบบไอ้ตาน่าจะใช้ได้ความสวยงามนะจ๊ะปกติอีทูดี้เขาจะเน้นแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กก็แก๊กตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะจ๊ะโอ้ยเนื้อแบบออกไปทางเหลวแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าไหลปรุร่วงลงพื้นอันนี้เป็นสี Y04 ที่ตาบีบไปดูเมื่อกี้นะเอาปาดดูซิทาไปเยอะเลยเดี๋ยวตาจะปาด Y ทั้ง4อันเนี่ยลงบนหน้าให้ดูละกันนะจ๊ะอันนี้โอเคไหม Y07 เนี่ยถ้าเกลี่ยๆกับผิวน่าจะโอเคไหมแต่ว่า Y07 เนี่ยโอเลหรือว่าจะเป็นอันนี้คนว่ายังไงคะเอางี้ดีกว่าเราจะทาตัวคุณคนนี้นะคะคุณคนอันที่3เนี่ยบริเวณกลางใบหน้าแล้วก็คุณคนนี้ลงกรอบหน้าละกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสีไหนมันจะโอเคสุดนะเพราะว่าถ้าเกิดจะทาสีเดียวแต่ก็กลัวจะเสียโอกาสในการลองก่อนอื่นเอา06ลงกลางใบหน้าก่อนเนาะเอ๊แต่มันก็แอบดูขาวๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูละกันว่ายังไงเนื้อปกปิดมากเลยนะโอ๊ยเซอร์ไพรส์อ่ะแมทอ่ะอุ้ยเป็นกระฉีกวงการรองพื้นเกาหลีมากเลยอ่ะเนื้อแบบเหมือนรองพื้นแบรนด์ฝรั่งแบบดีๆเลยอ่ะเนื้อปกปิดแล้วก็เนี่ยฟินิชแมทอ่ะเธอด้วยเราจะมาเป็นสาวกแบรนด์เกาหลีแกคือมันปกปิดนะเว้ยมันฟิลไปงานได้นะเว้ยมันไม่ใช่ตาติ่งหน่งงงๆนะเว้ยชอบมากเลยอ่ะเพราะตาชอบใช้อะไรที่มันค่อนข้างปกปิดนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ผิวสวยนะเรามีร่องมีรอยมีสิวเม็ดเล็กๆที่ต้องการปกปิดอยู่บ้างอ่ะลองส่องดูแบบพอมันแอบเขาไปจิ๊ดนึงเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแต่ว่ามันจะมีความเป็นคราบตรงร่องจมูกนิดนึงนะแต่ว่าเนี่ยเราต้องเอาแบบฟองน้ำที่หัวแหลมๆเนี่ยค่อยๆค่อยๆเกลี่ยถ้าเกิดรีบอะเกลี่ยไวอะอาจจะเป็นคราบนะคือมันก็ยังเห็นรูขุมขนอยู่แหละแต่ว่ามันก็ปกปิดนะตารู้สึกว่ามันเป็นลุคที่ดูแมทแล้วก็ปกปิดอะน่าจะคุมมันด้วยแหละเพราะว่ามันชื่อรุ่นแบบ lasting อะไรเงี้ยแต่เอาสี Y07 ลงตรงกรอบหน้าละกันไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้มากแต่จริงๆถ้าเกิดมาทำแบบกรอบหน้ามันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะมันไม่ได้เข้มขนาดแบบอะไรขนาดนั้นนะแค่อยากลองเองคุณว่ายังไงคือฮัลโหลคือไม่ว่างแล้วนะจ๊ะรองพื้นแบรนด์เกาหลีนางมีแบบที่สีผิวเข้มมันสิๆๆใช้ได้นะว่างแล้วจ้ะเออปกปิดด้วยคุมันด้วยบอกเลยว่าเลิฟนะคะเหมาะกับบ้านเมืองร้อนๆอย่างเรามากเลยขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะไปแต่งหน้ามาละจ้าวันนี้จะใส่หมวกเพราะอะไรเพราะผมหน้าม้าเด้งต้องไปถามช่างก่อนว่าผมหน้าม้าได้เซตยังไงคะจานนี้ก็เป็นลุคของวันนี้อาจารย์รู้สึกว่าแน่นปกปิดด้วยแล้วก็แมทไม่ดีอีอ่ะไม่โกลว์อ่ะมีความโกลว์เบาๆแต่ก็เป็นความแบบไม่ฉ่ำนะจ๊ะแมทแต่ไม่ได้แมทจนแห้งอะไรเบอร์นั้นมันก็แอบแน่น
อยู่นะแต่รู้สึกว่าสามารถใช้แบบไปงานได้เลยอะไรเบิร์นนะดีใจนะคะที่ในที่สุดแบรนด์เกาหลีก็มีรองพื้นที่เราผิวเข้มใช้ได้ผิวมันใช้ได้สักทีถ้าเกิดใครสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูที่ Etudeนะจ๊ะเขาน่าจะมีเทสเตอร์ให้ลองใน12สีเยอะมากแล้วก็แต่ละสีนี่คือแบบไล่โทนกันดีมากผิวเข้มก็โอเคใครที่ผิวขาวมากๆก็มีโทนที่ขาวมากๆมีทั้งตั้ง3อันเดอร์โทนรู้สึกว่าทำมาค่อนข้างเยอะตอบโจทย์นะคะแค่นี้แหละวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะไปข้างนอกบ๊ายบาย